ิงมีข่าวดีจะบอกค่ะข่าวดีอะไรครับเราไม่ต้องไปหาหมอเพื่อให้เขาช่วยให้มีลูกแล้วนะคะพิงหมายความว่าไงพิงพิงท้องค่ะจริงมากพิงจริงสิค่ะคุณนุ่มไงคุณนุ่มคุณนุ่มผมจะเป็นพ่อแล้วค่ะค่ะคุณพ่อก็ได้เชื่อคุณพิงท้องคุณพิงท้องแล้วครับคุณพิงรู้ได้ไงคะว่าท้องจริงๆที่รามถามเนี่ยเพราะรามเห็นว่าคุณพิงกับคุณอาแต่งงานกันมาตั้งนานไม่เห็นจะท้องคุณพิงใช้อะไรตรวจเหรอคะถ้าเป็นเครื่องตรวจครรภ์ตามร้านขายยาเนี่ยระวังผลจะมั่วนะคะเครื่องตรวจราคาถูกผลอาจจะไม่ถูก 100% ก็ได้รามแม่บอกให้หยุดไงถ้าคุณพิงไม่มั่นใจอ่ะเขาไม่มาบอกคุณลือหรอกก็ไม่แน่หรอกนะแม่ขนาดคนกินยาคุมยังท้องได้เลยนับประสาอะไรกับเครื่องตรวจครรภ์ที่รำพูดเนี่ยเพราะว่ารำเป็นห่วงว่าคุณพิงกับคุณอาจะดีใจเกินนะคะรำนี่ครอบครัวฉันกำลังมีข่าวดีนะแทนที่จะยินดีกับฉันยินดีกับคุณพิงเธอกลับพูดอย่างนี้ถ้าพูดอะไรสร้างสรรค์ไม่ได้หยุดพูดไปเลยคุณลือไม่เอาค่ะไม่เอานะคะจะหิ่งเย็นค่ะไม่ต้องห่วงนะรำฉันไม่ได้ซื้อเครื่องตรวจคันมาตรวจเองหรอกฉันไปตรวจกับคุณหมอนี่ไงผลตรวจลองเปิดดูสิระตีฉันขอโทษนะที่โทรมารบกวนเธอตอนนี้เธอรู้ไหมว่าฉันนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงเธอฉันส่งข้อความไปหาเธอเธอก็ส่งสติกเกอร์บ้าบออะไรมาให้ฉันก็ไม่รู้ฉันจะไปหาเธอคนก็ห้ามเธอเป็นไงบ้างอะพิงฉันเป็นห่วงเธอมากนะโอเคเปล่าอะจะให้ฉันจัดการนางลำให้ไหมเธอก็รู้ว่าพ่อฉันเป็นใครให้ฉันส่งคนไปตบไอ้เด็กนั้นให้เลิกยุ่งกับคุณลือเอาไหมไม่ต้องหรอกถ้าเธอจะช่วยฉันน่ะเธอช่วยฉันทำเอกสารดีกว่าเธอจะให้ฉันทำเอกสารอะที่เธอเคยบอกฉันไงว่าญาติเธอท้องฉันอยากได้ผลตรวจของญาติเธอแต่ว่าใส่เป็นชื่อฉันแทนแล้วออกมาให้ฉันให้เร็วที่สุดเลยนะแล้วพี่ก็ปลอมผลตรวจไว้ให้พี่พิงอ่ะเหรอก็พี่อยากช่วยพิงนี่ผมไม่เข้าใจผู้หญิงเลยจริงๆว่ะผู้ชายไม่รักก็แค่เดินออกมาจะไปเล่นเกมแข่งกับผู้หญิงคนอื่นทำไมในโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนอื่นแล้วไงถึงได้แย่งผู้ชายคนเดียวกันอยู่ได้พิงไม่ได้โกหกเรื่องท้องเพราะอยากแย่งคุณลือหรอกนะพลถ้าไม่อยากแย่งแล้วจะโกหกทำไมเพราะความหวังทำให้คนมีความสุขที่สุดแล้วถ้าผิดหวังตอนนั้น
ก็ทำให้คนเจ็บที่สุดได้เหมือนกันและที่สำคัญเวลาที่ไอ้คุณลือมีความสุขก็จะยอมทำตามเพียงทุกอย่างผลตรวจมาคุณลองดูสิคะเห็นแล้วใช่ไหมจ๊ะลำว่าผลตรวจของหมอเนี่ยมันคงไม่มั่วหรอกทีนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะว่าฉันกับคุณลืมจะดีไทเกอร์